วางความวางเนี่ยก็อยู่ฟองโอ้ก็อยู่ฟองคำเมื่อวันแรกเมื่อวันที่สามฟองคำได้หนึ่งกิโลกิโลสามบาทห้าตังค์วันแรกได้879ดองรู้ได้อ่านได้อ่านก็ส่วนได้ที่เจ็ดอ่านที่ทองคำจุ่มหม้อเขาขังหลวงได้ตอนแรกจุ่มหม้อแล้วอ่านมาทุกวันทุกวันมาทุกวันต้องจำเป็นต้องอ่านเนี่ยทองคำได้ตอนแรกที่ได้เพิ่มแล้วหม้อเขาขังหลวงคราวที่แล้วมาแล้วได้ตอนแรกได้ทองคำ7,762กิโลสีเวียนบาท6ตังค์ยังขายอีก267กิโลครึ่งจากครบจำนวน 1,030 ตังค์แล้วที่จะมอบในครั้งต่อไปนี้ 1,030 ตังค์บาร่าได้ 250,0004,143ดอลลาร์ที่ได้หลังจากมอบแล้วรวมทองคำที่ได้แล้วทั้งหมดได้8,487กิโลครึ่งยังขาดอีก 1,502 กิโลครึ่งจากครบจำนวน10ตันดอลลาร์ที่ได้แล้วทั้งหมดเมื่อ 8,554,143 ดอลยังขาดอีก 1,445,857 ดอลจากครบจำนวน10ล้านดอลเราเดินหน้าเราไม่ค่อยวิตกอ่ะไม่ค่อยวิตกกังวลกับมันอะไรนะสำหรับทองคำนี่หนักมาตลอดนะรู้สึกมันกดมันข่วงอยู่ตลอดทองคำคิดได้แล้วเวลานี้มัน762กิโลอะไรทำไมที่สองตังที่สามตังไปนี่เยอะที่เราหมายทองคำที่ได้แล้วเนี่ยได้หลังจากมอบแล้วมันลืมด้วยอ่านผ่านไม่ได้แล้วที่นี่ลืมนี่หมายถึงได้เพิ่มทองคำที่ได้เพิ่มหลังจากมอบแล้วนี่เจอร้าย62กิโลสีเอ็ดบาท6ตังค์ที่ใช่แล้วเราจะให้ได้1,030กิโลขาดไม่ได้เลยนี่จะขึ้นเวทีแล้ว1,030กิโลที่จะมอบครั้งต่อไปเราลงกรุงเทพเนี่ยที่ว่าไปคราวนี้จะหมุนติ้วเลยจ้ะไปกรุงเทพคราวนี้ไม่จะเบาหน้าเรานะหนักมากทีเดียวหนักเพื่ออุ้มชาติศาสนาซึ่งเป็นของมีคุณค่ามากซึ่งหนักมากก็ยอมรับตลอดมาเราโอ้มันยังไงกันแม่น้อยหินมะเป็นค่ะแม่ที่พิมพ์ผ้าค่ะน้อยแม่น้อยหินมะเป็นค่ะน้อยเอ้ยน้อยหินมะเป็นไงยังไม่เข้าใจอยู่วัดหินมะเป็นเจ้าค่ะฮะโอ้อันนี้ค่ะเป็นอะไรกันคุณแม่เป็นอยู่วัดหินมะเป็นเจ้าค่ะโอ้แล้วแม่น้อยเจ้าค่ะแล้วเป็นลูกเหรอเห็นจะปีนขึ้นอย่างนี้เรื่อยๆปีนขึ้นหลังแม่นั่นนะเข้าใจไหมแล้วมันปีนอยู่เรื่อยคุณแม่มันยังมาทำบุญก็เลยอันนี้มันแก่ด้วยอายุสังขารแก่ด้วยความขี้เกียจที่ข้ามภาวนาที่เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นท่านี่ถึงว่าจะบอกว่าพยุงเข้าใจอายุเท่าไหร่ล่ะเนี่ยอายุคุณแม่เท่าไหร่คะ
92โหสมควรสมควรเรายอมรับเรายอมรับเราสู้ไม่ได้ยอมรับนะเห็นอย่างพยุพยุงอย่างนี้แล้วเราก็เห็นเวลามีกำลังมันมีกำลังมันก็รู้ชัดธาตุขันธ์มีกำลังดูนี่เวลาหมดกำลังเป็นอย่างนี้เราหมดกำลังก็เป็นอย่างนั้นเวลามีกำลังมันจึงได้เป็นข้อคิดนะเลยไม่ลืมนะอายุ22 23นี่กำลังพุ่งคุ้งเลยนะกำลังทางธาตุทางขันยกภูเขาทั้งลูกเหมือนว่าจะไม่พอยกนะเอามา5ลูกยังจะยกได้เวลามันมีกำลังตอนอายุ22 23เด่นในจุดนั้นจากนั้นมาก็เรื่อยๆแล้วก็ที่นี่ก็ธรรมดาตอกนั้นก็ลงที่จำได้ชัดก็คือไปอยู่โคราชอายุ22 23มันกำลังฉันยังหันฉันยังหันไม่รู้จักอีกท้องเต็มแล้วมันยังจะคว้าเอาย่ามมาสะพายเท่านี้ที่จะใส่ในย่ามนี่แซงเข้าใจไหมไปเดินไปเดินไปก็เติมน้ำมันเรื่อยเติมน้ำมันเรื่อยเดินเรื่อยเติมน้ำมันเรื่อยคือมันไม่พอธาตุขันเวลามันมีกำลังทุกสิ่งทุกอย่างมันดูดมันดื่มไปหมดเลยแล้วก็กำลังของมันมันดีดอยู่ภายในรู้นี่แหละตอนได้อันนั้นอ่ะได้ทรมานกันอยู่อ่ะมีธาตุขันมันเป็นพลังหนึ่งมันจนให้รู้ได้ชัดถึงขนาดได้นำมาคิดเรื่องของกำลังมันขึ้นทีนี้เวลามันลงเอามาเทียบกันก็ธาตุขันอันเดียวกันทั้งขาร่างกายอันเดียวกันมันขึ้นมาเป็นอย่างนั้นแล้วเวลามันลงก็เป็นอย่างนี้มันเห็นได้อย่างชัดเจนเลยอะไรเอาบอกว่าที่เนี่ยรออยู่นี่นะมีอะไรต่อไปนี่จะพูดอันนี้นะเวลาของเรามันธาตุขันของเราเวลาของเราที่จะทำประโยชน์ให้โลกให้ตัวเองเนี่ยมันหดเข้าทุกอย่างนี่นะคราวนี้นะพากันทราบเอาไว้ทุกคนเราจะต้องเร่งกำลังของเราเพื่อชาติศาสนาของเราให้หนาแน่นมั่นคงขึ้นไปเราต้องเร่งกำลังของเราเข้าอ่อนไม่ได้นะใครๆมาก็นี่มีแต่พยุงมาเห็นไม่ได้นะใครมาก็มีแต่พยุงมาช่วยชาติใจเลยคนกำลังจะตายมันจะพยุงได้ยังไงมาคนเดียวก็พยุงกันมาตั้ง 4-5 คนคนในประเทศไทยเรานี่62ล้านคนจะเอาคนที่ไหนมาพยุงคนหนึ่งพยุงกัน3คน4คน62ล้านคนต่อ4คน5คนคนหนึ่ง4คน5คนพยุงกันแล้วเมืองไทยมันขึ้นได้เลยถ้ามีแต่คนพยุงทั่วเมืองไทยนี่นะเดี๋ยวกำลังไม่มีกำลังไม่มีนี่ต้องพยุงกันแทนที่จะพยุงชาติบ้านเมืองกลับมาพยุงตัวเองมันใช้ไม่ได้นะพากันพิจารณานะเอาแล้วก็ทำจะเอาว่ามาแล้วจะพูดอะไรเนี่ยเอาว่าให้เสร็จที่สิ้นซะนะพอพูดเรื่องอะไรแล้วมีอะไรสวนออกมาไม่ได้นั่นขาดว่าขาดตอนไปเลยเอาว่างตรงนั้นเลยละเอาตกลงกันด้วยน้ำใจบริสุทธิ์ทุกอย่างทุกอย่างแล้วเป็นมาบริสุทธิ์เอากระดาษมาเอามาเอาโน่นมา ฟังแม่ทีพิมพ์อะไรแม่ทีพิมพ์พาวัดหินหมากแป้งถวายทองคำ5บาทดอลลาร์105ดอนเงินสด 13,000 บาททองคำเพิ่มอีก1บาทเป็นกำไรทอง
รวมทองคำ6บาทเอาอนุโมทนาทั่วกันนี่แหละก็นั่นแหละขอใจแล้วนะนี่แหละเท่าแก่ปานนี้ยังมาพยุงชาติบ้านเมืองได้พวกเรายังหนุ่มยังน้อยมีแต่มามัวแต่มาพยุงกันมันใช่ไม่ได้นะนี่เท่าแก่ขนาดนี้ยังมาพยุงชาติบ้านเมืองได้วะเมื่อเรายังหนุ่มยังน้อยต้องต่างคนต่างพยุงชาติอย่ามามัวแต่มาพยุงกันอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลนี่นะนี่กำลังจะเร่งเครื่องนะเรากำลังเร่งเครื่องเพื่อชาติของเราขึ้นอยู่กับธาตุกับขันธ์ของเราด้วยเร่ง ไม่เร่งไม่ได้นะจะมีแต่พยุงกันด้วยความท้อแท้อ่อนแอทั้งบ้านทั้งเมืองคน62ล้านคนนี่จะมาพยุงกันแล้วบ้านเมืองจมเราต้องพยุงบ้านเมืองของเราด้วยความเข้มแข็งทุกคน ไม่เช่นนั้นจะเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างต้องดีดสิถึงคราวที่จะดีดต้องดีดเวลาอ่อนก็มันเป็นธรรมดามันคอยที่จะอ่อนอยู่แล้วในเวลาดีดก็ต้องให้ดีด ไม่ดีดไม่ได้นะ ใครจะมารับผิดชอบชาติไทยของเรานอกจากเราทั้งชาตินี้ต่างคนต่างรับผิดชอบช่วยพยุงกันทุกผู้ทุกคนเข้าไปมันค่อยหนาแน่นมันก็ขึ้นเองแหละยกขึ้นคนนั้นยกคนนี้ยกกำลังบางชาคนอะไรก็ร้อยรวมกันมันก็เป็นกำลังอันใหญ่หลวงสามารถยกชาติได้โดยไม่ต้องสงสัยนะถ้ามีแต่คนอ่อนแอแล้วไม่ได้นะเรายังสะดุดใจลืมเมื่อไหร่เมืองไทยจะจมให้เห็นต่อหน้าต่อตามองดูหน้ากันไม่ทั่วถึงในกี่ปีผ่านมานี้นะเจ็บแล้วต้องเข็ดนะไม่เจ็บแล้วไม่เข็ดไม่ได้ต้องเข็ด นี่เรียกว่าผู้รับผิดชอบตนเองรักตนเองรักชาติตนเองต้องเข็ดทุกอย่างอะไรที่จะเป็นภัยและอะไรเป็นภัยที่เห็นชัดกันอยู่นี้ให้ ทำความเข็ดหลาบแล้วฟื้นตัวขึ้นมาเพื่อแก้ไขเหตุการณ์อย่างนี้ให้หนาแน่มันคงขึ้นไปอย่างนี้ถึงถูกต้องนะแล้วอ่อนลงไปก็เล่าก็ยิ่งอ่อนก็จมไปเลยไม่มีเหลือนะ เราพากันหนักแน่นทางโลกก็ต้องอาศัยอยู่ทางใจก็ต้องอาศัยสองอย่างนี้เป็นคู่เคียงกันไปแต่หลักใหญ่คือใจใจนี่สำคัญมากทีเดียวนะทุกสิ่งทุกอย่างนี่ขึ้นอยู่กับใจถ้าใจเป็นเจ้าของใจเป็นผู้มีอำนาจปกครองทุกสิ่งทุกอย่างถ้าใจเสียสักอย่างเดียวเท่านั้นเสียไปหมดสิ่งใดจะถือกันว่ามีค่ามากค่าน้อยเมื่อคนหมดคุณค่าภายในจิตใจแล้วหมดไปตามๆกันนะพากันคิดตรงนี้ให้ได้นะ เรามองเห็นตั้งแต่มองดูตั้งแต่โลกเพราะโลกนี่เป็นเรื่องของกิเลสธรรมเป็นเรื่องของใจนี่นะธรรมนี่จะจ่อเข้าไปสู่ใจบกพร่องขาดเขินอะไรแก้ไขตรงนี้นี่เมื่ออันนี้ดีแล้วมันจะดีทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีไปตามกันถ้าจิตใจอ่อนแอท้อแท้และจิตใจเสียอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะมีค่ามีราคาตามความสมมุติมันก็จมไปด้วยกันกับใจที่พาให้จมได้นะ ให้พากันจำอันนี้ให้ดี เรื่องใจเป็นเรื่องใหญ่โตพุทธศาสนาเราสอนลงที่ถูกต้องแม่นยำที่สุดเอียงไปทางไหนเอ็นไปทางไหนถูกต้องหมดคือถูกพิจารณาแล้วถูกตามธรรมพุทธเจ้าหมดเช่นพุทธศาสนาสอนลงที่จิตใจก่อนอีกท่านขึ้นต้นเลยว่ามโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายานะ สิ่งทั้งหลายเนี่ยทั่วโลกธาตุนี้มีใจเป็นใหญ่นั่นบางทีมีใจเป็นประธานสำเร็จแล้วด้วยใจดีชั่วขึ้นอยู่กับใจเป็นผู้คิดผู้ผลิตขึ้นมาท่านจึงต้องให้ดูจิตใจความเคลื่อนไหวของใจเป็นยังไงเคลื่อนไหวไปทางดีทางชั่วประการใดบ้างเราเป็นผู้รับผิดชอบหัวใจเราทุกคนวิธีหรืออุบายพระพุทธเจ้าสอนแล้วนี่ให้ดูใจตัวดิ้นตัวดีที่สุดอยู่ที่ใจนะทีนั้นเขาไม่ดิ้นเอาไว้ที่ไหนเขาก็อยู่งั้นตัวดิ้นที่สุดคือใจดิ้นใจดิ้นไม่มีธรรมะใจดิ้นด้วยอำนาจของกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกมานมนานแล้วนี้มันดิ้นไม่หยุดนะ
จตัวนี้จะพาคนให้ล่มให้จมไม่มีสิ้นมีสุดไม่มีต้นมีปลายมันจะพาดิ้นอย่างนี้ตลอดเวลา นี่ท่านจึงให้เอาธรรมส่องดูใจถ้าเมื่อส่องเข้าไปแล้วจะเห็นความดีดิ้นของใจมันดีดิ้นเพราะเหตุผลกลไกอะไรนั่นมันก็รู้แล้วพอส่องเข้าไป เมื่อดีดิ้นเพราะความชั่วเพราะความดีเราก็แก้ไขได้และส่งเสริมได้ถ้าเป็นความชั่วแล้วรีบแก้ไขตนเองเราไม่แก้ไม่มีใครแก้นะเราจะปล่อยไปเรื่องปล่อยตัวนั่นปล่อยตัวให้กิเลสมันขยำตั้งห่างนะให้เราคิดอย่างนี้การปล่อยตัวแบบนี้เป็นปล่อยตัวให้กิเลสเอาให้ล่มจมให้เป็นความจิ้มหายแก่ตนไม่มีที่สิ้นสุดจึงต้องพยายามแก้ไขดัดแปลงเรายกตัวอย่างเช่นเมืองไทยของเราเองเดียวจะล่มจมนี้ต่างคนต่างแก้ไขชั่ว ประเทศไทยเวลานี้ค่อยฟื้นฟูขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดๆอย่างนี้เพราะเราไม่ได้ทอดอะไรแต่อย่างในชาติของเราบกพร่องตรงไหนเอ็นเอียงตรงไหนแล้วพยายามตบทอดพยายามหนุนขึ้นมาก็ค่อยดีขึ้นมาดีขึ้นมา ทางศาสนานี่สำคัญมากอยู่ลึกๆนะ ผลิตทางด้านจิตใจให้มีผลขึ้นในทางที่ดีขึ้นมาปัดสิ่งที่ชั่วออกไปจากใจใจเมื่อได้รับความดีงามแล้วจะมีพลังอันอย่างใหญ่โตที่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวม อย่างอื่นไม่มีอยู่ผู้เจ้าสอนลงที่ใจให้ฝึกฝนอบรมจิตใจดูจิตใจตัวดีตัวดิ้นทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันดีดไปทางไหนบ้างเราเป็นผู้รับผิดชอบเช่นเราไปเลี้ยงสัตว์เอาเช่นเลี้ยงอยู่ในท้องนาสัตว์ของเรามีกี่ตัวนับแล้วก่อนที่จะปล่อยออกไปปล่อยออกไปแล้วก็ต้องได้ดูแลรักษาสัตว์ตัวนี้มันจะเล่นรอดออกไปทางไหนมันจะโดดไปขึ้นเฉียงไหนเขาน่ะนั่นถ้าเจ้าของเผลอแล้วขโมยเข้ามาฉวยมับเอาไปขึ้นเฉียงถ้าเจ้าของระมัดระวังรักษาอยู่สัตว์ก็แคล้วคลาดปลอดภัยนำเข้ามาครอบได้อย่างสมบูรณ์ผลปล่อยไปก็ด้วยความระมัดระวังนำเข้ามาแล้วก็ได้รักษาแบบเข้าสัตว์อยู่ในข้อ ออกนอกข้อไปก็ต้องได้รักษาจิตใจของเราคิดเข้ามาวงภายในเจ้าของบกพร่องอะไรบ้างนี่เรียกว่าอยู่ในข้อนะมันบกพร่องอะไรบ้างให้ครุ่นให้คิดให้ดีแล้วก็แก้ไขเวลาส่งออกทำหน้าที่การงานประพฤติตัวนี่ออกแล้วนะปล่อยสัตว์ออกไปเลี้ยงแล้วมันไปเพ่นเพ่นพ่านที่ไหนมันเสียทำความเสียหายแก่ตนอย่างไรบ้างนี่ธรรมดามันคิดต้องคิดในทางที่ชั่วส่วนมากในทางที่ต่ำมากกว่าทางที่ดีแล้วต้องตรวจดูสัตว์ของเรามันคิดออกไปยังไงกระแสของจิตคิดออกไปพยายามแก้ไขดัดแปลงนี่และส่วนรวมใหญ่ ที่จะให้ดีขึ้นดีวันดีคืนส่วนรวมใหญ่เข้ามาตรวจตอนกลางคืนนี่หมายถึงกลางคืนก็ได้แก่ว่ากลางวันมันหมุนที่อยู่ที่เหลือจะไปถลุงไปทั้งหมัดดึงมาให้ได้กลางคืนสังรวมระวังจิตใจนั่งภาวนาดูกระแสของจิตที่มันจะเย็บยี่ไปแย่ไปเรื่องใดงานนั้นทำแล้วปล่อยมาแล้วแต่จิตมันไม่ยอมปล่อยนะมันไปเป็นอารมณ์กับสิ่งนั้นเป็นอารมณ์กับสิ่งนี้ไม่ว่าความชั่วไม่ว่าธรรมดาธรรมดาหมายถึงการงานธรรมดาไม่เป็นบุญเป็นบาปทางความชั่วเป็นบาปงั้นเราก็ให้ตรวจแล้วความคิดทางที่ดีเป็นบุญให้ตรวจดูหัวใจของตัวเองนี่เวลาอยู่ในครอบเหมือนเราไล่สัตว์เข้ามาในข้อก็ปิดประตูเรียบร้อยเสียด้วยสติด้วยปัญญารอบตัวแล้วที่นี่พินิจพิจารณานั่งภาวนาให้สงบใจจิตที่สงบตัวเป็นยังไงเหมือนสัตว์ที่นอนอยู่ในข้อไม่ดีดไม่ดิ้นเขานอนสงบเจ้าของก็สบายเพราะรู้ว่ากำแพงก็ดีแล้วสติปัญญารักษาไว้เรียบร้อยแล้วสัตว์ก็ปลอดภัยเจ้าของก็เย็นใจถ้าเจ้าของไม่ดีแล้วปล่อยสัตว์ให้เพ่นพ่านเข้ามาในคอกแล้วก็ไม่ผูกไม่มัดถ้ามีสัตว์หลายตัวมันชนมันผิดกันทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าของเกิดความเดือดร้อนมันต้องตัวไหนคึกตัวไหนขนองตัวใดเป็นอันตรพานผูกมัดมันไว้ให้สัตว์ตัวดีทั้งหลายเขาอยู่สบายสบายตัวนี้จะไม่รังแกทำลายเขาคิดจิตคิดมันคิดเรื่องอะไรตัวจิตตัวอันตรพานมันคิดเรื่องอะไรที่จะก่อความเสียหายแก่ตนแล้วหน้าที่การงานต่างๆมันคิดแล้วมันค่อยไปทำนะถ้าคิดไปทางที่ไม่ดีมันก็ไปทำทางไม่ดี
ให้สังวรระวังดูกระแสของจิตในเวลาภาวนามันของเล่นหรือการภาวนาการตรวจสอบจิตใจนะผู้เป็นพลังงานอันใหญ่โตก็คือตัวนี้เองมหาเหตุก็คือตัวนี้เองมหาผลก็เหมือนกันเหตุดีก็ดีเหตุชั่วก็ชั่วเหตุดีมากเหตุดีน้อยผลชั่วมากชั่วน้อยทุกมากทุกน้อยขึ้นอยู่กับจิตพิจารณากันตรงนี้นะนี่เราเรียกว่าเรารักษาสัตว์เวลากลางคืนนั่งภาวนา ทำจิตให้สงบดูบ้างที่เกิดมานี่กี่ปีกี่เดือนแล้วใครมีเคยมีความสงบจิตใจได้อย่างไรบ้างที่ยังไม่เคยมีในโลกเขาไม่เคยทำแต่เรามาเป็นลูกชาวพุทธศาสดาของเราเป็นศาสดาองค์เอกสอนวิธีการที่เลิศเลอให้เราจากท่านที่เลิศเลอแล้วแล้วเราได้มาพิจารณามาปฏิบัติยังไงนั่นแหละเรานำมาปฏิบัติดูจิตของเราถ้าทีแรกมันยังดูไม่ถนัดชัดเจนให้เราใช้คำบริกรรมมัดมันไว้ซะก่อนแล้วค่อยตีในข้อเข้าใจไหมเรามัดมันไว้ในข้อมัดไว้ในหลักในต้นเสาดีๆแล้วตีก็ได้นี่จิตมัดไว้แล้วเอาสติจ่อเข้าไปนั้นมันจะดีดยังไงให้ดูกิริยามันจะแยบออกคิดอย่างนั้นอย่างนี้สติจ่อดูนี่เอาคำบริกรรมพุทโธเป็นต้นเสาเป็นหลักเอาสติมัดเอาไว้ให้ดูอยู่นั้นแล้วจิตเมื่อได้รับการอารักขาด้วยดีแล้วจิตจะค่อยสงบตัวลงไปความคิดทั้งหลายที่มันดีดมันดิ้นซึ่งพาให้เป็นฝืนไฟนั้นจะสงบตัวเข้ามาพอจิตสงบตัวเข้ามาสู่ธรรมคือความสงบเพราะอำนาจแห่งธรรมนะสติธรรมเป็นเครื่องบังคับและคำบริกรรมเป็นเครื่องบังคับจิตจะสงบแน่วนั่นนี่เริ่มเห็นผลนะความสงบของจิตตามนิสัยของผู้ปฏิบัติทั้งหลายไม่เหมือนกันสงบเป็นอย่างเป็นชนิดไปสงบแปลกๆพอสงบลงไปแล้วดีดออกไปไปรู้หิ่งต่างๆนานารู้แปลกๆต่างๆซึ่งเราไม่เคยรู้นั่นแหละตอนที่เราไม่ได้ภาวนามันไม่เคยรู้ยิ่งไปภาวนาจิตสงบเข้าไปมันจะสอดจะรู้ต่างๆนี่ก็เป็นนิสัยหนึ่งถ้าสงบให้ดีจริงๆก็คือว่าสงบแล้วไม่ต้องยุ่งกับอะไรให้เหลือแต่ความรู้อยู่นั่นในเราตรวจสอบจิตเจ้าของด้วยวิธีการที่เลิศเลอที่สุดแล้วไม่มีวิธีการใดในสามเดชโลกธาตุไม่มีวิธีการใดจะเลิศเลอยิ่งกว่าวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญได้ผลประโยชน์แล้วนำมาสอนสัตว์ให้เป็นผลประโยชน์ตามกำลังความสามารถของตนพระพุทธเจ้าฝึกจนกระทั่งได้เป็นศาสดาเองท่านผู้บำเพ็ญตามพระพุทธเจ้าเช่นพระสาวกทั้งหลายสำเร็จเป็นพระสาวกมาด้วยวิธีการฝึกหัดจิตใจนี่แหละฝึกหัดอะไรไม่เลิศถ้าฝึกใจด้วยธรรมให้ถูกต้องตามศาสดาแล้วเลิศด้วยการหาที่ต้องจิตตัวเองไม่ได้เลยนะการฝึกจิตตัวเองให้สมบูรณ์เต็มที่แล้วนี่เราไม่ต้องมุ่งตามฝึกขอให้ได้มีความสงบการหนึ่งเวลาหนึ่งทั้งตื่นนอนมามันเป็นอะไร รวมแล้ววันหนึ่ง24ชั่วโมงเราจะเอาเวลามาฝึกจิตฝึกใจซึ่งเป็นพลังงานอันใหญ่โตให้ถูกต้องดีงามเพื่องานทั้งหลายในทางดีเพิ่มขึ้นไปนี่ทำไมเราจะฝึกไม่ได้ก็เราเป็นผู้รับผิดชอบตัวของเราเรามอบให้ใครฝึกถ้าเป็นผู้นิมมอบไปคนอื่นฝึกได้พุทธเจ้าไม่มีศาสดาไม่มีแต่นี้มันเป็นไปไม่ได้จริงต้องมีศาสดาครูสอนเราจากนั้นท่านก็สอนมาเป็นสาวกอรหันต์อรหันต์แล้วสอนมาจนทั้งสู่วันนี้ตามวัดตามว่าครูบาอาจารย์ท่านก็สอนวิธีฝึกหัดใจให้มันสงบให้เห็นดูหน่อยมันเป็นยังไงศาสนาพุทธเจ้าเป็นโมฆะจริงหรือมันมีค่าเด่นทั่วโลกนี้มีแต่กิเลสตัณหาซึ่งส่งเปลวขึ้นจบเมฆมาเผาหัวใจสารโลกมีเท่านี้หรือเป็นของดีนะทำแต่แท้ที่เลิศกว่านี้มันไม่มีหรือพุทธเจ้าศาสดาองค์เอกแท้สอนเป็นโมฆะมีเรานั่นเองเป็นโมฆะไม่ฟังเสียงของพระพุทธเจ้าไม่ทำมันจึงไม่เห็นเหตุเห็นผลเห็นความที่เป็นสิริมงคลแก่ตนของเราไปที่ไหนมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ทั่วโลกดินแดนก็ไม่เห็นโทษไม่เห็นไม่ลาภกันทั้งที่มีคำสอนอยู่เช่นชาวพุทธเราควรที่จะนำมาปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งที่เป็นไฟด้วยธรรมเช่นการอบรมจิตภาวนานี่เรียกว่าน้ำดับไฟบ้างมันไม่ได้เหรอต้องคิดอย่างนี้สิจิตเป็นของเลิศเลยจริงๆไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยศาสดาก็เป็นศาสดาเอกเหมาะสมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกับชาวพุทธเราไม่มีวาสนาใครจะมาพบได้วะพบพุทธศาสนา
มีแต่ขี้มูราขี้มาแห้งเป็นส้วมเป็นฐานเต็มบ้านเต็มเมืองที่กิเลสสร้างเอาไว้สร้างไว้ให้สัตว์ทั้งหลายตกปั๊มแปมปั๊มแปมอยู่ในส้วมในฐานนั้นเขาตกน้ำในมหาสมุทรทะเลยังไม่ใช่ส้วมในฐานเป็นไอ้ตกพวกตกในส้วมในฐานนี่มันเลวกว่าพวกที่ตกน้ำในทะเลนะเราพิจารณาสิเวลานี้สัตว์โลกนั่นก็เป็นสัตว์โลกในน้ำทะเลตกน้ำนะมองไปเห็นว่ายน้ำลอยน้ำปอมแปมปอมแปมแปมหาฝั่งหาฝาที่เกาะจะยึดเพื่อพ้นภัยไม่มีมันเต็มโลกของสารอย่าให้ว่าไงแล้วเวลามองดูไปแล้วฝั่งมันอยู่ที่ไหนที่มันจะเกาะแล้วมันดีดมันดิ้นฝั่งอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรเขาเหมือนเราเราเหมือนเขาเต็มมหาสมุทรลอยปอมแปมแปมไม่มีสิ่งที่ยึดไม่มีสิ่งที่เกาะนี่คือคนหมดสาระอยู่เป็นมนุษย์ก็ไม่สร้างคุณงามความดีสร้างแต่ความชั่วช้าระโมกแล้วมันก็ปั๊มแปมปั๊มแปมอยู่ในกองทุกข์ทั้งหลายเนี่ยถ้ามีบุญมีกุศลในการสร้างความดีถึงจะอยู่ในท่ามกลางทะเลก็ตามหากมีเรือมารับไปเป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นสัตว์เป็นส่วนในท่ามกลางทะเลที่สัตว์ทั้งหลายจมกันปั๊มแปมปั๊มแปมนั่นผู้มีบุญมีกุศลเล็ดลอดขึ้นเรือขึ้นเรือผ่านออกไปผ่านออกไปได้ต่อหน้าต่อตาของคนที่ไม่มีฝั่งมีฝาจมอยู่ในมหาสมุทรนั่นเทียบกันอย่างนั้นทีโลกมันเป็นอย่างนั้นนะเวลาเอาธรรมจับมันเห็นหมดนี่พระพุทธเจ้าศาสดาของเอกท่านเอาใครมาเป็นพยานท่านรู้ท่านเห็นอย่างประจักษ์ประไทยสอนโลกอย่างแม่นยำแม่นยำพวกเรามันเป็นอะไรมีแต่ความผิดความพลาดหาความแม่นยำตามธรรมพระเจ้าไม่มีมันเลวไหมให้ถามตัวเองนะคำว่าเลวไหมนี่ถามผู้ใดไม่ถูกต้องถามตัวเองถามตัวเองแล้วมันได้ฟิตตัวเองขึ้นไปเพื่อความดีงามแล้วก็เล็ดลอดไปได้เล็ดลอดไปได้มหาสมุทรมันกว้างแต่เรือในมหาสมุทรก็มีเยอะเขาหากินปลากันอยู่เขาสบายเขามีเรือเราจะอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรก็ตามเรามีเรือคือบุญภูษณ์เรามีฝั่งมีฝามีความสุขความเจริญอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรของคนที่จนกรอบจนมุมหาทางออกไม่ได้หาทางขึ้นฝั่งไม่ได้นั่นแหละเราอยู่ท่ามกลางเราก็ไม่เป็นทุกข์เรามีเรือมีแพเนี่ยเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องฝึกหัดตนให้เป็นคนดีเป็นล้วนแล้วตั้งแต่เรือแต่แพที่จะได้เกาะได้ยืดทั้งนั้นล่ะให้พากันยืดให้ดีนะเกาะให้ดีนะวันหนึ่งคืนหนึ่งควรจะได้รับความสงบจากการฝึกใจภาวนาพุทโธพุทโธจะพาให้จมหรือให้มาบอกหลวงตาบัวมาบอกหลวงตาบัวว่าไงให้ยกขบวนมาก็ได้หลวงตาบัวไม่นั้นแล้วเปิดประตูรับเลยมากันมาอะไรวะโอ้ยคนนั้นเขาเจริญพุทโธเขากำลังจะจมตรงนี้ให้หลวงตาบัวไปช่วยว่างั้นน่ะเราเอาโคตรมันมาเจริญพุทโธเราจะเสริมทั้งนั้นแหละระหว่างนี้นะอย่าว่ามันพุทโธคนเดียวมันจะตกน้ำให้เอาทั้งโคตรมันมาพุทโธแล้วกันมันจะตกน้ำจริงนี่เราไม่ต้องไปหาคนนะใช่เราจะไปคนเดียวลากขึ้นมาได้ทั้งโคตรมันเลยเข้าใจไหมอันนี้มันไม่กลัวมันไม่นั่นทีมันจะตกคนเดียวมันไม่ทำมันตกนรกลึกๆมันไม่ว่าบางเวลาภาวนาพุทโธมันว่าจะตกนรกเวลามันตกนรกอยู่ตลอดเวลามันเห็นพูดเลยโคตรแสบไปเลยก็ไม่รู้มันตกทั้งโคตรทั้งตกทั้งโคตรทั้งแสบมันล่ะแล้วเวลาจะภาวนามันให้หาโคตรหาแสบอย่างนี้อีกมาช่วยเนื้อพิจารณาสิเอามันแน่นหนักแบบนี้สิฝึกบางที่เดี๋ยวฝึกเรามันจะตายกองกันมานี่สักกี่ภพกี่ชาติมีอะไรเป็นเครื่องยึดเครื่องถือมีอะไรเป็นเครื่องที่พึ่งพิงอาศัยพอที่เราจะได้ตายใจถ้าไม่มีธรรมไม่ได้ได้นะพระพุทธเจ้าเลิศเลยคัดเลือกหมดแล้วสิ่งที่จะพาสัตว์เล็ดรอดไปได้มีธรรมเท่านั้นธรรมก็แยกมาการทำคุณงามความดีทั้งหลายก็เป็นความดีขึ้นมาเป็นธรรมประจำใจความดีประจำใจนี่เท่านั้นที่จะพาให้โลกพ้นจากทุกข์กว้างไปขนาดไหนก็ไม่ใช่ทางพ้นจากทุกข์ที่พ้นจากทุกข์ทุกข์อยู่ที่หัวใจให้มาแก้ไขแบบแปลงที่ใจนี่ให้ทำจิตให้มันสงบบ้างจะเป็นยังไงมาเล่าให้หลวงตาฟังบ้างนะมีจริงๆล่ะรายๆก็ตามเมื่อเราทำอยู่มันจะเห็นชัดจังในจังหวะหนึ่งจนได้นะเราคนเดียวนี่แหละทำหลายวันหลายคืนไปมันต้องมีจังหวะที่จะเหมาะกันศพเหมาะกันเดี๋ยวก็จ้าขึ้นมาแล้วแปลกๆต่างๆให้เกิดความดูดดื่มตื่นเต้นภายในจิตใจและพอใจที่จะติดตามเรื่องความแปลกประหลาดในจิตใจของตนในเวลาภาวนาเป็นผลขึ้นมานั่นเห็นพิจารณาอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นได้จริงๆไม่สงสัยทำบุญเจ้ายืนยันไปเลยเป็นตอบผลที่ผู้ทำมีผู้ทำอยู่นะถ้าไม่มีผู้ทำไม่มีทาง
รับรองกันได้เลยพากันฝึกบ้างที่จิตภาวนาบ้างให้มีบ้างนะหลักพุทธศาสนาหลักใหญ่ทานศีลภาวนานี่หลักใหญ่อยู่ตรงนี้นะเมื่อภาวนาจิตใจเรามีความดูดื่มท่านไรทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าความดีของเรานี้จะเพิ่มขึ้นไปละเอียดรอขึ้นไปเช่นจิตตภาวนาเรามีความสุขุมภายในจิตมีผลปรากฏขึ้นในจิตการทำบุญให้ทานมีความรอบคอบขอบคิดมีความนิ่มนวลต่างกันมากกับเราให้ทานธรรมดาธรรมดาตามนิสัยของเราที่เคยทำมาการผู้ที่เคยได้ภาวนาเห็นผลขึ้นมาเนี่ยทำอะไรสุขุมไปหมดนะจิตใจนี่พาให้สุขุมทำบุญให้ทานก็คิดแล้วคิดเล่าละเอียดรอการรักษาตัวทุกแง่ทุกมุมคิดละเอียดรอหน้าที่การงานคิดละเอียดรอนี่ออกไปจากจิตภาวนาจิตภาวนาคือองค์แห่งความฉลาดอยู่ในนี้ให้พากันจำมานะวันนี้พูดอย่างนั้นแหละอย่าพูดมากนะนี่มันก็มากพอแล้วจนยกโคตรยกแซ่กันไม่ทราบว่าโคตรไหนแซ่ไหนมาตกอยู่ในน้ำมหาสมุทรนี่นะว่าไงอ่ะนายกบางเทศวันนี้ก็อย่างนั้นแหละมันมามันก็เดี๋ยวฟังนี่แหละว่ามาหลวงพ่อเจ้าขาอะไรคุณมงคลไว้ฉายาฝากน้ำผึ้งมาถวายค่ะฝากอะไรน้ำผึ้งค่ะแล้วหนูจะถวายเงินบูชากันเทศเมื่อสักครู่นี้25,000นะคะใครหนูค่ะพ่อแต่ข้ามีแต่ค่ะแต่ขอเอาขึ้นเรือวันที่30ค่ะ25,000ค่ะมันไม่มีอยู่ตรงนี้ค่ะหลวงพ่อมันมีอยู่ข้างนอกค่ะต้องกล้าดีเขาพูดเขาทราบทุกวันเราฟังหลงหน้าหลงหลังอะไรคุณตาเจ้าคะเมื่อวานมีคนตาบอดคนนึงมาถามถวายจากมีคนตาบอดมาจากปราจีนบุรีเจ้าค่ะเขาฝากจากถวายสังฆทานพระหลวงตาแล้วก็ปัจจัยอยู่ในนี้ฝากถวายนี่เจ้าค่ะเสร็จแล้วก็พระป่านาตาลาวันนี้ได้1,385 บาทเจ้าค่ะวันนี้ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีครับผมอินเทอร์เน็ตนะคืนเดียวนี้ก็ทำอินเทอร์เน็ตมาจากเมืองนอกทางสหรัฐเขาถามอันนี้ได้ตอบให้เขาเราเคยพูดมาเสมอการเทศนาว่าการเฉพาะอย่างยิ่งคือการช่วยชาติคราวนี้เราเทศมากที่สุดเราบอกในชีวิตของเราไม่มีข่าวใดที่จะเทศมากยิ่งกว่าชีวิตช่วยชาติบ้านเมืองนี้เราก็เทศเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ที่บกพร่องก็คือว่าไม่มีใครถามปัญหาคือปัญหานี่บกพร่องเราพูดจริงๆการเทศนี้เรียกว่าเทศเต็มเหนี่ยวในธรรมทุกขั้นแต่การถามการตอบปัญหานี่ไม่คงมีสาระประโยชน์สำคัญน้ำคันไม่น้อยนะอยู่กับปัญหาเพราะปัญหานี่เกิดจากความการคิดอ่านของคนทั่วไปทั้งคนธรรมดาคิดทั้งผู้ที่เป็นนักภาวนาถามคิดรู้แล้วถามออกมาถามมาและการตอบจะตอบไปตามแถวตามแนวของคำถามนะแต่นี่ไม่มีคำถามก็ไม่มีอะไรที่ไปได้รับประโยชน์หรือไม่สะดุดใจของผู้ฟังปัญหาเพราะไม่มีปัญหาถามไม่มีปัญหาตอบนี่ขาดตรงนี้เราก็บอกแต่ระยะนี้กำลังเริ่มมาเขาถามถึงด้านภาวนาต่อไปมันก็จะมีด้านอื่นเข้ามาจะมารวมนี่ก็ตอบไปตามนั้นเวลานี้เรียกว่าทางประโยชน์ทางด้านการถามการตอบปัญหาไม่ค่อยมีแล้วก็ว่างั้นนี่กำลังเริ่มมาก็เป็นเวลาเราจะตายแล้วถึงมาเริ่มมันอะไรก็ไม่รู้เหรอคำตาห้าดอนห้าเราจะให้พรนะวันหน้ามา10 ดอนนะครับให้พรทำบุญให้หมู1,000ครับเออแล้วลูกน้องที่บ้านสมเหตุสมผลกับเร่งแล้วเวลานี้กำลังเร่งเราจะให้ได้ทองคำน้ำหนัก 1,030 กิโลได้มากกว่านั้นเราก็ไม่ว่าแต่มันใหญ่หนักใหญ่โตมากหนักมากเอาแค่นี้ไม่ให้หลุดจากนี้นะคราวนี้เป็นคราวที่เด็ดคราวหนึ่งเหมือนกันชาติทางเราเอาพากันเด็ดนะหัวหน้าพาเด็ดให้เด็ดให้ได้เด็ดให้ได้ตามจุดนี้เราก็ขอขอบคุณโมทนาพี่น้องชาวไทยเราทั้งประเทศที่เคยผ่านมาแล้วนี้ไม่เคยบกบางนะเราเป็นผู้นำ ไม่ทำ ให้เสียกำลังใจพอท้อถอย
ล่อยวางนะทำให้จิตใจมีความเข้มข้นเพราะได้กำลังใจจากบรรดาพี่น้องชาวไทยเราทั้งประเทศซึ่งเราเป็นผู้นำเอานำตรงไหนก็เดินกันตามกันเรื่อยมาตั้งแต่เริ่มนำนี่พอถึงขั้นเด็ดตรงไหนเด็ดตรงไหนก็ได้ตรงนั้นเอาตรงนั้นเอาได้ทุกทีแล้วไม่เคยพลาดนะคราวนี้ก็มีคราวนี้แหละเป็นข่าวใหญ่โตเอาแสดงฤทธิ์นะพี่น้องชาวไทยแสดงฤทธิ์แห่งความรักชาติของเราประกาศให้โลกทั้งหลายภายนอกได้เห็นว่าจุดใดที่เราต้องการแล้วได้จุดนั้นจุดนั้นจุดนั้นเนี่ยจุดใดก็คือต้องคำน้ำหนักสิบตันแล้วก็เป็นระยะจุดนี้เป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งคือคราวนี้จะให้เรนทองคำอย่างน้อย 1,030 กิโลนะมีจุดนี้เพื่อจะย่นทางเข้ามาให้สั้นเข้ามาเร็วเข้ามาก็หมายว่างั้นนะให้พี่น้องหลายจำเอาไว้เวลานี้ก็ได้700 800กิโลแล้วแหละจวนเข้าไปแล้วจวนเข้าไปซะแล้วทุกอย่างแล้วก็เร่งเครื่องเข้าไปนะให้พรยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสาเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐานเตอายุวันโนสุขังภาลังเอาละเดี๋ยวเลิกกันแล้วหน้าที่นี้เลิกแล้ววันพรุ่งนี้เราก็จะไปขอนแก่นนะไปเที่ยวที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเอาค้างคืนหนึ่งแล้ววันตื่นหลังวันหลังกลับมามันก็หมุนเงี่ยเราไม่ค่อยมีเวลาว่างอ่ะเพราะว่างไงกลับปุ๊บไม่งั้นไม่ได้ไงก็ว่ากระโอนมาเนี่ยไปก็บอกให้เขาไปโอนเขาโอนก็เขาเขายังสงสัยให้เขาถามมาถามคุณแกแว่นนะตอนหลังจากนี้หลวงตาไปพูดเขาเรียบร้อยแล้วถ้าหลวงตาเขาสงสัยแล้วก็มาถามคุณชายก่อนกระโอนนะเขานั่งไม่ได้มากหรอกมึงก็รีบโอนไปเพราะเราจะลงกรุงเทพแล้วอากาศทั้งหลายเนี่ยโอนไปทางนู้นไปรออยู่ทั้งนู้นหมดออกนั้นก็เอาเขาทุ่มทองคำเลยเรื่องตัวอย่างเรื่อง กะว่าจะมอบวันที่26กะว่านะวันนั้นเป็นนั้นวันนั้นเป็นนั้นกะว่าแล้วชวนเขาไปก็จะวันเฉลิมพระชนมันก็จะยุ่งมากทางธนาคารนี้อะไรนี้เขาก็จะยุ่งจะมามอบทองคำมันนั้นจะไม่เหมาะในช่วงนั้นนะเราจึงเอานั่งย้อนเข้ามาวันที่16เสียวันที่15ย้อนวันนี้เป็นวันที่เรารวบรวมทุกอย่างอย่างเป็นเรียกว่าเป็นกังหันไปเลยหมุนติ้วเลยให้ได้ตามจุดนั้นมีอะไรบ้างอ่ะมีไหมไม่มีไปแล้วจริงนะโอ้หนักจริงนะเพื่อบ้านเพื่อเมืองไม่ใช่เบาๆนะนี่ก็อย่าห้ามใจในเวลาอันสมควรที่จะให้ถึงจุดสิบกันถ้าได้เข้านี่หนึ่งกันกับสามสิบเลยแล้วนั่งขายอยู่ก็คงจะไม่ถึงกันหรอกมันจะไม่นานแล้วนะพอขยับเข้าไปเรื่อยๆคิดว่าจะให้พอในเวลาไม่เนิ่นนานเพราะเราจะอยู่ในเนี่ยในปี47เนี่ยต้นปี47จึงเป็นต้นปีเป็นปีที่เร่งที่สุดให้เสร็จในภายในระยะต้นปี47โอ้47นี่ก็จะอันนี้เราจะไปเสร็จทางก่อนอันนี้มันมีแล้วตัวการทางจนก็เลยมันนี่จะไปอีกเยอะส
ช่วยโลกช่วยทุกแบบนะเมื่อสองวันนี้ก็ยุ่งนักฟันผสมมาผู้หญิงคนนั้นมาอยู่ให้ไปสามครั้งแล้วทั้งนั้นเขาเป็นอัมพาตรักษาตัวไม่มีเงินไปเอาเลยเอาเนี่ยรักษาโรคคือเครียดเขาจะได้เงินมาจากไหนไม่ทราบด้วยว่าเอาไปต้มยาเลยเขาเป็นอัมพาตค่อยขี้ขายขึ้นมาเพราะยาหม้อหนึ่งเป็น1,500เขาเห็นว่าได้ผลเขาก็เลยคว้ามาหาเราเราก็ให้ไปเลยมันเป็นสองหรือสามครั้งแล้วนะให้เป็นระยะเพื่อสังเกตยานี่เป็นไงถ้ายาเปลี่ยนแปลงเงินก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามยานี่ก็ให้เขาไปนี่มันเท่าไหร่นะมันก็เป็นหมื่นนู่นหม้อละ1,500เงินนี่จะได้สักกี่หม้อเราคำนวณไว้จะไม่ใช่คำนวณไว้ด้วยความตระหนี่ของเรานะคำนวณไว้เพื่อเหตุการณ์ของยาและโรคถ้าว่าเขาเปลี่ยนแปลงยาอะไรเพราะโรคเราก็จะส่งเงินไปตามระยะเพราะว่าหนูกินให้ไม่มากนะนี่คราวนี้ก็ดูมันให้10,000ไปก่อนจะได้ยาสักกี่หม้อก็ไม่ทราบนะให้แบบนี้ก็รอจังหวะอย่างนั้นมีอยู่ทั่วไปนั่นนี่เราพูดเอกเทศนะเนี่ยคนนี้มีความจำเป็นอย่างนี้เป็นระยะแบบเดียวกันเราก็ให้แบบนี้ก็ให้มีอยู่ทั่วไปหมดนะเวลามาพูดก็พูดจังเอกเทศนี่ก่อนปกติมีอยู่ทั่วไปที่ไหนจังหวัดไหนขอมาหาเรานี่แหละเราส่งไปให้ตรงให้อย่างนี้เรื่อยๆมาอันนี้กำลังผู้หญิงคนนี้เราก็มาเดินสักเด็กสักป่าให้ดูว่านี่ดีขึ้นหลังนั้นเราก็มองดูจะเดินก็มีท่าทางจะดีจะต่อผลให้อีกจริงให้เป็นผลเพิ่มเข้าไปถ้ามันถูกจริงถ้าเปลี่ยนอะไรก็มีอะไรทุกอย่างก็เท่านั้นแหละนะไปเราไปพยุงกันกลับไปในครัวพวกนี้ตอนนี้พยุงไปวัดกลับไปวัดอันนี้น่าดูไม่เป็นไรแต่ที่เราจะดูพวกนี้อ่ะหนุ่มๆน้อยๆจะสาวพยุงกันนี่เราดูไม่ได้นอกจากเราจะไปตามในช่วงสถานปลาไปตามอย่างช่วยกันตอนนั้นจะแบ่งมันเหม็นคู่ตัวตั้งเราเข้าครัวไม่ได้เราถ้ามันเหม็นคู่เลยถึงช่วยเหลือว่ากันเถอะไปละพูดมากเลยนะอะไรเนี่ยรู้ยังไงกันเอาบ้างมั้งจะรู้แล้วก็ยังมาพูดทุกแบบยิ่งแม้กระทั่งเนี่ยเราพูดทุกแบบไปเนี่ยให้ใครไปยุ่งไปเนี่ยไปละโอ้นะเสียงเนี่ยอ่านเนี่ยโอ้จังงานนี่เราไม่ให้ใครพยุงเราจะพยุงเราเองเดี๋ยวพวกนี้เห็นมาเราถึงจะเอาเนี่ยก็จะพยุงเราไม่ให้พยุงปัดต่อ